รายการ Money Plus Money Shot ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาไม่ใช่เสี่ยงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4คุณชัยยุทธตอนนี้พยายามฝึกเทคนิคอยู่แต่ว่ารู้สึกเหมือนงูปลาปลาครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปเรียนเพื่อให้มันมีความเข้าใจที่ถูกต้องสาเหตุทำให้นักลงทุนขาดทุนคือไม่มีความเข้าใจทางเทคนิคหาจุดซื้อจุดขายเนี่ยเป็นลักษณะของการเดานะครับพบกันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิท26เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาอัพสกิลการลงทุนด้วยกันนะครับรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพFM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See Firstเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับส่วนคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @sign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับทางปตท.สผ.นะครับปตท.สผ.รับรางวัลบริษัทด้านความยั่งยืนดีเด่นและหุ้นยั่งยืนประจำปี2561โดยคุณพงษ์สะทอนทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่นจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี2561เป็นปีที่3ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท.สผ.จำกัดมหาชนส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นกันต่อนะครับว่าควรใช้กลยุทธ์ไหนและหุ้นไหนจะเป็นหุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยผมเชิญคุณมิ้งคุณสุโชติถิระวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับการที่เมื่อเช้าทะลุ1675ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกอะไรกับเราได้บ้างครับคุณมิ้งครับครับหุ้นในเชิงของเทคนิคเขาเป็นหลักก่อนนะครับตรงบริเวณ1675จุดเนี่ยถือเป็นแนวต้านสำคัญนะครับที่ถ้าผ่านไปได้จะเริ่มเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าไบซิกแนลเกิดขึ้นครับถือว่าวันนี้ถ้าปิดเหนือ1675จุดผมถือว่ามีนัยยะสำคัญถ้าปิดอยู่เหนือ1675ได้เนี่ยต้องบอกว่าสวยเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับจะเกิด follow by เกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับในเชิงของเทคนิคเป็นหลักนะครับถ้าปิดยืนอยู่เหนือ1675ได้ป้ายต่อไปลุ้นได้แถวไหนครับคุณมิ้งผมมองแนวต้านถัดไปนะครับน่าจะทดสอบบริเวณ1700จุดนะครับ1675ทะลุผ่านขึ้นมาได้โดยเฉพาะถ้าปิดได้วันนี้เนี่ยเป็น buy signal เป็นสัญญาณซื้อเลยลุ้นป้ายต่อไปข้างบนคือ1700จุดนะครับครับทีนี้มองเผื่อข้างล่างบ้างครับคุณมิ้งครับครับถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือ1675นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยของภาพการรีบาวด์ขึ้นมายังไม่ได้เสียผมมองแนวรับน่าจะมีโอกาสย่อตัวลงมาบ้างนะครับก็แนวรับอยู่ที่1660จุดครับนะ1660จะเป็นแนวรับแรกแนวรับนี้สำคัญแค่ไหนครับครับ1660เนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวรับที่เป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะจะบอกว่าแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันนั่นเองนะครับก็คือเป็นลักษณะการพูลแบ็คลงมานะครับแต่ถามว่าในเชิงของการฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้เสียภาพหรือยังต้องบอกว่ายังนะครับถ้าหลุด1660ยังไม่เสียแต่เสียจริงๆเนี่ยคือ1650ครับหลุด1650ลงไปเนี่ยอาจจะทำให้โมเมนตัมการปรับขึ้นเนี่ย
มองแล้วอาจจะแย่ลงไปสักนิดหนึ่งครับก็ต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้ายืนเหนือ1675ได้จะเป็นเกิดสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับครับส่วนด้านล่างถามเผื่อไว้ก็คือแนวรับแรกคือ1660นะนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็ไปลุ้นแนวรับถัดไปคือ1650ซึ่งไม่ควรหลุดนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยโมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับคุณมิ้งครับถ้าไม่หลุดนะครับจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์มากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเป็นขาลงครับตอนนี้เป็นภาพการฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ายืนเหนือ1675ได้จะกลับขึ้นสู่ขาขึ้นแต่ถ้ายืนเหนือ1675ไม่ได้จะกลายเป็นภาพการไซด์เวย์นะครับแล้วยิ่งถ้าไม่หลุด1650ลงไปเนี่ยก็ยังยืนยันสัญญาณยังจะเป็นไซด์เวย์ได้ต่อนะครับคุณบิงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นระดับที่ไม่ควรหลุดก็คือ 1,650 จุดนะครับครับทีนี้ครับคุณบิงครับก่อนจะไปดูกลยุทธ์การลงทุนจากทาง KGI ประเทศไทยนะครับขอแวะไปดูตัว Advance หน่อยได้ไหมครับหลายคนตกใจเปิดมาตอนเช้าลงมาปุ๊เลยหลังจากเมื่อวานผลประกอบการไตรมาส3ออกมาแล้วสร้างความผิดหวังเนื่องจากว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เนี่ยมุมมองจาก KGI ประเทศไทยมองยังไงสำหรับตัว Advance ครับครับสำหรับตัว Advance นะครับมาดูผลประกอบการก่อนนะครับกำไรอยู่ที่ 6,800 ล้านบาทนะฮะเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยลดลงไป 15% ครับแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 9% นะซึ่งต่ำกว่าที่ทางฝ่ายรีเสิร์ชแล้วก็ตลาดคาดการประมาณสัก 12-13% ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามาดูภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลักๆ ก็คือในส่วนของต้นทุนออกมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ครับแต่พื้นฐานในอนาคตยังพอซื้อได้ไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นคำถามมากกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะมีการปรับประมาณการลงนะฮะแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายลงครับแต่ถ้ามองในเชิงของอัพไซด์นะฮะในเชิงของพื้นฐานเขาเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่ครับนะฮะแล้วก็ปันผลเรามองเฉลี่ยประมาณสักปีละ 3.6-3.7% นะครับก็ถือว่าลงมาตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่น่าซื้อในเชิงของความเป็น value stock ครับนะครับยังคงน่าซื้อสำหรับ Advance ใช่มั้ยครับใช่ครับถ้าจะเก็บสะสมแอดวานในช่วงที่ราคามันย่อลงมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยจะทยอยเก็บแอดวานได้แถวไหนดีครับคุณมิ้งครับครับในช่วง 1-2 วันนี้อาจจะ wait and see ก่อนเนื่องจาก impact ของการปรับประมาณการลงยังมีอยู่ครับนะครับประมาณสักกลางสัปดาห์หน้านะซึ่งผมเชื่อว่าแนวรับที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆโลเดิมที่เขาทำเอาไว้นะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณ185บาทตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้ารับลงไปแถวๆสักใกล้ๆโลเดิมคือ185บาทประมาณสักกลางๆสัปดาห์หน้าแล้วค่อยทยอยเก็บก็ยังไหวใช่ไหมครับคุณบิงครับใช่ครับทาง KGI ประเทศไทยเนี่ยหลังจากปรับลดประมาณการและปรับลดราคาเป้าหมายลงมาแล้วเนี่ยราคาเป้าหมายล่าสุดของ Advance ในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่221บาทนะครับหรือ221นะครับครับยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อแต่ไม่ต้องรีบซื้อนะครับ ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมในอีก12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่221บาทสำหรับแอดวานนะครับเอาละครับคุณมิ้งครับทีนี้ขออนุญาตขยับไปดูต่างประเทศหน่อยนะครับเรื่องของทวีตของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีผลยังไงมีผลแค่ไหนคุณมิ้งสรุปหน่อยครับสำหรับในเรื่องของการทวีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับก็กลับไปกลับมาอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาพูดว่ามีการพูดคุยกับทางผู้นำจีนนะฮะมีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการเจรจาต่างๆนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความคาดหวังในเรื่องของสงครามการค้าที่น่าจะมีการเจรจากันได้ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งถามว่ามีนัยยะแค่ไหนกับตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงที่ผ่านมานะต้องบอกว่านักลงทุนส่วนใหญ่กังวลนะครับว่าการส่งออกของเราเนี่ยจะชะลอตัวตามหรือเปล่าเพราะว่าจีนก็เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญอีกตลาดนึงของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยบังเอิญนะฮะตัวเลขในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาที่มีการรายงานตัวเลขส่งออกเดือนกันยายนมีการชะลอตัวลงมาใช่นะยิ่งทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลยิ่งขึ้นแต่พอทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีการทวีตลักษณะนี้ออกมาเนี่ยก็เริ่มทำให้มุมมองเริ่มกลับละนะครับว่าถ้าเกิดว่าสงครามการค้ามีการเจรจาไปได้ด้วยดีเนี่ยการส่งออกของไทยอาจจะกลับมาอยู่ในภาพโมเมนตัมที่เป็นบวกต่อเนื่องได้อยู่ซึ่งถือว่ามีนัยยะแต่ก่อนหน้านี้เราเริ่มกังวลกันว่าจะต้องมีการปรับลดเป้าการส่งออกครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยท่าทีจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกไหมใช่ครับต้องรอดูสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เป็นลักษณะการเทรดดิ้งเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการสรุปอะไรออกมาอย่างชัดเจนอยู่
ครับก็เป็นอันว่าก็สร้างเซนติเมนต์เชิงบวกในช่วงสั้นๆให้กับเราก็แล้วกันนะครับใช่ครับคุณมิ้งมองยังไงบ้างเรื่อง Brexit บางคนมองว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวเราอยู่เนี่ย KGI ให้น้ำหนักไหมครับเนี่ยครับเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องของ Brexit เนี่ยผลกระทบต่อประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักครับถ้าเทียบกับเศรษฐกิจจีนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่านะครับจะมีความคืบหน้าที่ดีนะในเรื่องของ Brexit ระหว่างอังกฤษกับกลุ่มยุโรปนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจาก Bloomberg นะครับว่าน่าจะมีข้อสรุปภายในวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับนะฮะซึ่งถ้ามีผลสรุปออกมาในทิศทางที่ดีเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็น่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นหรือตลาดสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่าผลต่อประเทศไทยเองเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับขยับมาอีกเรื่องนึงเรื่องราคาน้ำมันนะครับที่ปรากฏว่าเมื่อคืนก็ปรับลดลงมาด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้น้ำหนักด้วยไหมครับคุณมิ้งครับโอ้ตัวนี้ถือว่ามีนัยยะกับตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะในเชิงของเศรษฐกิจจริงภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยน้ำมันอยู่ในระดับที่ดีนะฮะอย่าใช้คำว่าน้ำมันลงนะฮะน้ำมันอยู่ในระดับที่ดีที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะดีกับภาวะเศรษฐกิจในเรื่องต้นทุนที่ควบคุมได้ในเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแต่น้ำมันที่ลงมาในลักษณะนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยถือว่าอาจจะไม่ค่อยดีนักนะเพราะว่าน้ำหนักของหุ้นบ้านเราเนี่ยถ่วงน้ำหนักไว้ด้วยหุ้นพลังงานซะเยอะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวนึงที่เป็นตัวถ่วงนะในเรื่องของตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์อยู่บ้างนะครับสำหรับราคาน้ำมันนี่มีการปรับฐานลงมาและซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าการปรับฐานน่าจะยังมีต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะแต่ว่าน่าจะใกล้ถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซละนะครับน่าจะใกล้ถึงจุดของการรีบาวได้ละนะครับก็มองแนวรับอยู่แถวๆซักบริเวณอันนี้สำหรับตัว WTI นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ63เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลผมมองว่าอีกสักประมาณ60เหรียญน่าจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซแล้วน่าจะเริ่มยืนได้และเริ่มมีการรีบาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยเองตอนนี้ถือว่ามีผลแต่บังเอิญโชคดีว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกหักล้างไปด้วยข่าวบวกครับพูดถึงคืนนี้ซะหน่อยคืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศตัวไหนยังไงบ้างที่เราต้องให้น้ำหนักแล้วก็ติดตามเป็นพิเศษครับเนี่ยครับตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะฮะซึ่งผมเชื่อนักลงทุนรอดูก็คือค่าจ้างแรงงานของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคมครับตอนนี้คอนเซนซัสคาดไว้สักประมาณ 3.1% year on year ถ้าออกมามากกว่าคาดอาจจะทำให้นักลงทุนกลับมากังวลในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิลด์กันอีกรอบครับอาจจะเกิดความผันผวนอีกรอบนึงในตลาดการเงินตรงนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นลักษณะการเทรดดิ้งอยู่สำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะว่ายังมีปัจจัยที่ตอนนี้เป็นบวกแต่อาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาระหว่างทางได้เหมือนกันครับดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับสำหรับคนที่เสี่ยงมากเป็นยังไงสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยกลยุทธ์แตกต่างกันไปไหมครับคุณมิ้งครับครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากแล้วก็อาจจะเสียดายที่ตกลดตรงบริเวณ 1,600 จุดนะครับครับในเชิงเทคนิคถ้ายืน1675ได้ผมแนะนำ follow by ครับแม้ว่าหุ้นขึ้นมาแล้ว valuation เริ่มไม่ถูกเหมือนก่อนหน้านี้ที่ลงไป 1,600 แต่ว่าตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะการเทรดตามระบบเทรดคอมพิวเตอร์ต่างๆครับนะที่เป็นลักษณะของการ follow by การ momentum trade นะครับซึ่งถ้ารับความเสี่ยงได้มากเราก็จำใจต้องเทรดตามครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลย1675ผมแนะนำ follow by เน้นไปที่หุ้นใหญ่ที่ยังแลกขาดอยู่หาตัวที่พื้นฐานอาจจะยังดีอยู่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าอาจจะรอในลักษณะของการย่อตัวสะสมแล้วก็เน้นไปที่หุ้นที่ความเสี่ยงน้อยนะฮะอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะซึ่งแม้ว่ารอบนี้อาจจะดอกเบี้ยนโยบายอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือดอกเบี้ยไม่น่าลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเน้นสะสมที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับถ้ามีการย่อตัวลงมานะครับเอาละครับขออนุญาตขยับไปปิดท้ายที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณมิ้งครับครับสำหรับหุ้นเด่นนะฮะผมเลือกหุ้นแลกการ์ดครับตัวแรกผมเลือกหุ้น SCC หรือปูนใหญ่อะไรคือไฮไลท์ของปูนใหญ่ที่คุณมิ้งชอบเป็นพิเศษครับครับสำหรับตัวปูนใหญ่นะครับไตรมาสที่3ต้องบอกว่าผลประกอบการที่ออกมาแย่มาก นะครับครับก็คือธุรกิจปูนซีเมนต์ดีแต่ธุรกิจที่ถ่วงเนี่ยคือธุรกิจปิโตรเคมีใช่นะครับสเปรดปิโตรเคมีถือว่าแย่ครับนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปดูกันในเชิงลึกว่าทำไมถึงแย่นะครับหนึ่งคือราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยมีการปรับตัวลงตามวัฏจักรนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดการไว้ครับสองนะครับตัวปูนใหญ่เนี่ยในเรื่องของสายการผลิตของเขาเนี่ยไม่เหมือนตัว PTTGC ครับเขาจะเรียกว่าเป็นนาฟทาเบส
ะ PTTGC จะเป็นแก๊สเบสครับนะ NAFTA เบสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องมาจากน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสที่3นะครับปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยโดนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นแรงเสร็จแล้วตรงนั้นเนี่ยทำให้สเปรดปิโตรเคมีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกดดันผลประกอบการเลยออกมาอ่อนแอนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงมาค่อนข้างแรงครับนะขณะที่ราคาปิโตรเคมีล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปรับลงน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบทำให้สเปรดหรืออัตรากำไรของเขาเนี่ยถ่างมากขึ้นจากเทียบกับไตรมาสที่3นั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าราคาน้ำมันดิบต่ำเป็นบวกกับตัวปูนใหญ่นะครับอันนี้คือมุมหนึ่งมุมที่2นะครับคือปูนซีเมนต์นะฮะตอนนี้ดีมานด์เริ่มฟื้นมาต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับไตรมาสที่3ไตรมาสที่4พ้นหน้าฝนดีมานด์ปูนซีเมนต์น่าจะโตต่อประเด็นที่3ในเชิงของเทคนิคอลนะครับการที่หุ้นปูนใหญ่ลงมาแถวๆเกือบ400บาท2ครั้งนะจะเห็นว่าลักษณะนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นก็คือดับเบิ้ลบอททอมครับนะพร้อมทั้งอินดิเคเตอร์อย่าง RSI กับ MACD เนี่ยที่จุดโล2ครั้งนะฮะแถวๆบริเวณใกล้ๆ400บาทเนี่ยมีการยกตัวขึ้นทั้ง2ครั้งล่าสุดมีการยกตัวขึ้นทั้ง2อินดิเคเตอร์นะครับลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็น bullish divergence เพราะฉะนั้นก็รอสัญญาณในการ break out ขึ้นไปนะฮะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในเรื่องของการซื้อเก็งกำไรครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อเก็งกำไรปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับเนี่ยครับราคาเหมาะสมผมมองที่บริเวณ480บาทนะครับอันนี้ฝ่ายรีเสิร์ชเราให้ราคาเหมาะสมไว้นะครับครับ480บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับปูนใหญ่แล้วถ้าจะซื้อปูนใหญ่ซื้อได้แถวไหนล่ะครับเนี่ยครับแนวรับนะครับผมดูเส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นเกณฑ์นะครับตอนนี้อยู่ที่416บาทแถวๆ416นะครับครับเป็นแนวรับของทางปูนใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณมิ้งครับเผื่อผิดทางนะครับจุดโลที่เขาทำเอาไว้ที่ผมบอกเป็นดับเบิ้ลบอททอมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าต่ำกว่า404ให้เป็นจุดคัทลอสไปเลยถ้าปูนใหญ่หลุด404เนี่ยให้ขายคัทออกมาก่อนนะครับใช่ครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณมิ้งครับอีกตัวนึงนะฮะผมมองเป็นตัวนักขาดเช่นกันนะครับ คือลงมาสวนตลาดเลยก่อนหน้านี้คือหุ้น CPO CPO จำกัดมหาชนนะครับCPO เนี่ยเกือบทุกโบกก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแนะนำซื้อแต่ว่าราคาเป้าหมายก็ปรับลดลงมานะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเห็นว่าเตรียมจะเปิดบริการอีกหลายต่อหลายอย่างเลยแต่ว่าอะไรล่ะครับคือไฮไลท์สำคัญของ CPO ในมุมมองของคุณมิ้งครับเนี่ยครับไฮไลท์สำคัญสำหรับตัว CPO นะครับใช้โลจิกเดียวกับตัวปูนใหญ่เลยนี่คือผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วครับนะครับไตรมาสที่3 1เป็นหน้าฝนนะครับเป็นโลซีซั่นใช่2นะครับธุรกิจที่เป็นอาหารสดของเขาคือแมคโครนะฮะเป็นตัวกดดันผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาทำให้ราคาหุ้นเนี่ยตกทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่นะครับแต่แล้วตอนนี้เนี่ยราคาหมูราคาไก่ราคาอาหารสดฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นตัวเลขเงินเฟ้อแล้วนะฮะว่าตัวเลขอาหารสดเริ่มฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในเรื่องของ same store sales growth แล้วก็ในเรื่องของ margin ของตัว CPO เนี่ยไตรมาสที่3น่าจะเป็นจุด bottom ครับตอนนี้ก็คือทุกคนมองภาพไปที่ไตรมาสที่4ละว่าผลหน้าฝนราคาอาหารสดทุกอย่างฟื้นเงินเฟ้อฟื้นนะครับแล้วก็อันนี้คือมุมที่1ในเชิงพื้นฐานนะครับมุมที่2นะในเชิงของ valuation ตอนนี้นะฮะตัว CPO เนี่ยเทรดอยู่ที่ PE สร้างประมาณ24เท่าสำหรับ forward PE ปีหน้าครับถามว่าต่ำพอไหมถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตครับซึ่งโดยปกตินะค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี2013ถึงปัจจุบันเนี่ย forward PE ของ CPO จะอยู่สักประมาณ32เท่านะเพราะฉะนั้นอยู่แถวๆ24เท่านี่ถือว่าค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะซื้อสะสมในเชิงของพื้นฐานได้ครับประเด็นที่3นะครับมาดูในเชิงของเทคนิคอลนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับสำหรับตัว CPO นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเป็นลักษณะการเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงขึ้นมานะครับที่บริเวณ67บาท50สตางค์การเบรกขึ้นมาในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยืนยันในเรื่องของการจบเทรนด์ขาลงเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อสะสมได้ละนะครับสำหรับตัว CPO ตรงนี้เอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPO แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับราคาเหมาะสมอยู่ที่87บาท87บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ CPO นะครับแล้วถ้าจะทยอยเก็บ CPO เนี่ยเก็บได้แถวไหนแล้วครับคุณมิ้งครับมองแนวรับก็คือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปก็คือ67บาท50 67บาท50นะครับที่เบรกขึ้นมาให้ทยอยเก็บแถวๆนี้นะครับ67บาท50สตางค์นะครับครับแล้วถ้าผิดทางแล้วครับ
ครับจุด cut loss นะครับให้ไว้ที่ 65.5 ถ้า CPO หลุด65บาท50สตางค์เมื่อไหร่ขาย cut นะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยโดยคุณมิ้งสุโชติธิรวรรณรัตน์1 SCC ปูนซีเมนต์ไทยราคาเป้าหมายที่เหมาะสม480บาทและ CPOราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ87บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญครับคุณมิ้งครับครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ผมมองว่าถ้าพ้น1675ได้ยังเป็นลักษณะของการ follow buy ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะสักนิดนึงนะแล้วก็เล่นเก็งกำไรเพราะผมมองแนวต้านรอบนี้เนี่ยสักบริเวณ1700จุดแล้วก็เมื่อดัชนีเลย 1,700 จุดขึ้นไปอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้เนื่องจากว่า valuation หุ้นไทยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากนักเนื่องจากว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนมันขึ้นไม่ทันดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านักลงทุนอาจจะอยากดูในเชิงของในเชิงกราฟแล้วก็ในเชิงตัวเลขเนี่ยก็แนะนำในเชิงของบทวิเคราะห์ของทาง KTI เราจะมีบทวิเคราะห์ตัวนึงชื่อว่า Quantamental ครับนะเป็นการผสมของ quantitative กับ fundamental นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นประจำทุกเดือนก็อาจจะติดตามดูในตัวเลขได้นะครับครับก็จะเป็นตัวเลขที่ผมบอกว่าหุ้นไทยไม่ได้ถูกมากนักนะตอนนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับครับติดตามได้นะครับบทวิเคราะห์คุณภาพจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณมิ้งคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาให้กลยุทธ์การลงทุนมาให้แนวโน้มตลาดและฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับส่วนเรื่องเที่ยวครับวางแผนท่องเที่ยวทริปชิลๆในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับที่พักโซนใหม่ Blue Amazon ของเขาใหญ่ Fantasy Resort ห้องพัก Family Deluxe สำหรับ4ท่านและ Family Suite สำหรับ6ท่านหรือจะพักผ่อนชิลๆบ้านโดมสำหรับ2ท่านเขาใหญ่ Fantasy Resort รีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3หรือworldwideweb.เขาใหญ่fantasy.com นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรายการ Money Plus Money Shot ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาไม่ใช่เสี่ยงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่4คุณชาวพงษ์คนที่เทรดส่วนมากจะประสบความสำเร็จเพียงแค่ 5% 10% ที่เหลือก็จะขาดทุนเพราะว่าไม่ได้มีความรู้จริงส่วนมากจะเทรดตามคนอื่นที่เขาบอกมาคือไม่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองพบกันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ณโรงแรม4 Wing สุขุมวิท26เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาอัพสกิลการลงทุนด้วยกันนะครับ